เธอเจอดราม่ามามากไงจนเธอเงียบหายจากวงการบันเทิงไปสักพักใหญ่ๆนานถึง3ปีอย่างออฟฟิศแมสซิมที่นอกจากเธอจะไม่ได้รับงานวงการก็หายไปจากโซเชียลด้วยเพราะว่าถ้าหากเข้าไปในแอปไหนๆก็จะอดใจเข้าไปอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เจอถล่มทุกวันอ่านแล้วก็ยิ่งติ่งโดยที่เธอได้เปิดใจครั้งแรกหลังจากหายไปถึง3ปีว่าก็ยอมรับเลยว่าสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่เรารักออฟฟิศยอมรับในวันที่สูญเสียคนรักไปนั้นก็เพราะว่าทำตัวเองเครียดจนต้องเข้ารับการรักษาโรคไบโพล่าและก็อาการซึมเศร้าแต่ต่อมาในช่วงปีที่2อาการก็เริ่มสตรองขึ้นกล้าที่จะออกไปเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้ารวมไปถึงติดการพนันอย่างหนักทำให้เสียหายไปกว่าหลายล้านบาทนอกจากนี้เธอก็ยังเล่าถึงเรื่องราวที่สูญเสียคนที่รักไปว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆถ้าหากเป็นคนอื่นเขาก็คงจะไม่มีทางปล่อยหลุดมือไปได้เขาก็คือพ่อของลูกหนูก็สูญเสียเขาไปเหมือนกันในวันที่ทะเลาะกันหนูก็ไม่เคยนอนบ้านเลยแต่เขานอนบ้านคืนในวันที่หนูจะกลับบ้านหนูก็โทรไล่เขาออกไปยอมรับเลยว่าเป็นคนที่แย่มากๆเช้าตรู่ครบซ้อนทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้วและเขาก็ทำหน้าที่คุณสามีที่ดีมากๆถ้าหากย้อนไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดก็อยากจะบอกว่าขอโทษทำตัวเองทุกอย่างแย่ลงทำครอบครัวแตกแบบนี้แหละเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลต่อลูกมากๆยิ่งลูกโตที่โตขึ้นมากๆที่หายไปก็มีเวลาอยู่กับลูกมากยิ่งขึ้นก่อนที่ดราม่าก็จะไม่ค่อยสนใจให้เขาอยู่กับพี่เลี้ยงทำงานก็สนใจแต่งานพออยู่กับลูกก็รู้สึกว่าลูกมีความสุขขึ้นเรื่องราวที่ผ่านมาให้เป็นบทเรียนกับชีวิตของเธอตอนนี้แฮปปี้กับการเป็น New Office มากและก็ทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น